全人间客，是一众生与爱难求，但去尘埃又会如何，此心可悟不可修。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水，万劫终不会再留到掌间来回。我看不破地去天归，造红尘不需百转千回，浮华开往年岁，惹菩提潸然地มีอะไรเหรอเข็มขัดหุ้นหยวนนี้เป็นของรักของตี้จินจะทำอย่างไรดีฮะนางฟ้าทั้งสองท่านเข็มขัดนี้อยู่กับตี้จินมา 2,000 ปีแล้วทำไมพวกเจ้าไม่ระวังเช่นนี้ใครเป็นคนทำพังท่านหัวหน้าเซียนรับใช้ข้าคือเหยียนต้านแห่งผาเซียนซินข้าทำสิ่งนี้พังเองไม่เกี่ยวกับเจอซีเจ้าเป็นเซียนชั้นต่ำบุกมาที่แห่งนี้ทำของตี้จีนพังต้องกลับไปรับโทษกับข้าที่วิมานเหยียนซีถึงรองผู้คุมจะไม่ได้ทำเข็มขัดยกนี่พังแต่อย่างไรก็เกิดจากการที่รองผู้คุมไม่เข้มงวดข้าคงไม่อาจปิดบังตี้จีนและผู้คุมหอสัตย์ธรรมได้เรื่องนี้ข้าทำคนเดียวรับคนเดียวอย่าตำหนิท่านพี่เลยเรื่องนี้ต้องดูว่าท่านตี้จีนจะจัดการยังไงไปเถอะเหยียนต้านวางใจเถอะท่านพี่ไม่เป็นไรเย็นนี้รอข้าไปเอาตำราหมายเหตุคัมภีร์เซียนนะรอข้านะเฮ้ย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 ท่านจอมพลอาวุธพิเศษที่ซื้อเสียงขโมยไปนั้นถูกเผ่ามารขนย้ายไปแล้วเจ้ารีบไปหาอิงหยวนตี้จินให้เขาไปสกัดอาวุธวิเศษที่หายไปให้ได้มิฉะนั้นสงครามนี้คงยากสงบลงได้ขอรับพี่ย่าฮิฮิหัวหน้าเผ่าจานอีเจ้าโยยุเผ่ามารให้เกิดความวุ่นวายภายในหากวันนี้มอบอาวุธวิเศษคืนมาข้าจะยังให้ศพเจ้าครบ32มิเช่นนั้นข้าคงต้องทำตามบัญชาสวรรค์กำจัดมารพดุงธรรมอาวุธวิเศษของสวรรค์9ชั้นฟ้าอยู่ในมือข้าเลิกคิดได้เลยว่าข้าจะยอมมอบให้เจ้าสร้างค่ายกลสังหารตี้จิ้งย่าเฮ้ยสัญลักษณ์อสุราตี้จินแห่งแดนเทพเป็นทายาทอสุราหรือนี่ข้าคิดว่าวันนี้คนบอกเจ้าถึงชาติกำเนิดของเจ้าได้แล้วเจ้ากำเนิดมาจากหัวหน้าเผ่าอสุราโบราณกับเซียนแห่งแดนเทพตาบนหน้าผากเจ้าคือสัญลักษณ์แห่งเผ่าอสุราแล้ว
แล้วแม่ของข้าล่ะตอนนั้นแม่เจ้าถูกพ่อของเจ้าหลอกก่อนที่นางจะให้กำเนิดเจ้าถึงได้รู้แต่ที่จริงแล้วถูกหลอกใช้นางเลือกสละชีวิตเพื่อความถูกต้องพินาศไปพร้อมกับพ่อเจ้าก่อนจะจากไปนางมอบเจ้าให้กับข้าอิงยวนเดิมทีเจ้าไม่ควรอยู่บนโลกนี้แต่ตอนนั้นเจ้าได้เกินไปข้าสังหารเจ้าไม่ลงจึงรบตาดำบนหน้าผากเจ้าเลี้ยงดูเจ้าด้วยตนเองอบรมสั่งสอนเจ้าแต่ว่าอิงยวนเจ้าต้องจำเอาไว้เรื่องที่เจ้าเป็นเผ่าอสุราจะให้คนรับรู้ไม่ได้หากแดนเทพรับรู้เข้าว่าเจ้าเป็นทายาทของเผ่าอสุราจะต้องสังหารทิ้งในทันทีแน่ดังนั้นเจ้าคือทายาทของเทพไร้บิดามารดาจงจำให้ขึ้นใจตี้จุนยามนี้ความวุ่นวายในเผ่าม้าได้สงบลงแล้วอาวุธวิเศษที่ถูกขโมยไปก็ได้คืนมาทั้งหมดและนำไปยังหอสัตยธรรมแล้วสงครามนี้ทหารสวรรค์บาดเจ็บและตาย 1,000 แม่ทัพสวรรค์บาดเจ็บ2รายจอมพลหัวเต๋อกำลังไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่สำนักหมอหลวงสวรรค์ร้อยปีมานี้ความวุ่นวายในเผ่าม้าไม่เคยหยุดต้องเดือดร้อนเผ่าเทพออกโรงจึงสงบลงได้ครั้งนี้เป็นพ่อซื้อเสวียนและหัวหน้าเผ่าม้ารอบนัดพบกันเอายาอายุวัฒนะส่งให้แดนมานับไม่ถ้วนสงครามถึงได้ยืดเยื้อมาหลายเดือนครั้งนี้เจ้าลงไปเสียงเสียงแดนมานมีอะไรผิดปกติหรือไม่เรียนตี้จุนเสียงเสียงลดสนับสนุนเต็มที่กับทุกการกระทำของข้าเขาแสดงตัวตั้งหลายครั้งว่าตนเองเป็นผู้รักอิสระไม่มีใจทะเยอทะยานหลังจากข้าพูดคุยและสังเกตเขาโดยละเอียดพบว่าสิ่งที่เขาคิดและแสดงออกต่างตรงกันทั้งวางตัวสำรวมและไม่ได้เสแสร้งเป็นคนดีหากจอมมารเสียนเสียงไม่มีใจทะยอทะยานจริงๆก็คงเป็นความสุขของแดนทั้งหกเสียนเสียงมีอุปนิสัยเช่นนี้เกรงว่าดานเทพคงจะครึ่งสุขครึ่งทุกข์แล้วหมายความว่าอย่างไรเสียนเสียงเขาไม่เหมาะจะเป็นราชาแดนมารเลยเขาไม่ชอบอำนาจและอิทธิพลปล่อยให้หัวหน้าในเผ่าชิงอำนาจกันจนเกิดความวุ่นวายยามนี้ดูเหมือนเผ่ามารจะรบรากันแต่ไม่มีอะไรที่ถาวรหากมีฝ่ายใดค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ยากจะรับประกันตำแหน่งราชามารจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้นำถึงเวลานั้นคงยากจะเลี่ยงสงครามใหญ่ขอที่จุนได้โปรดเตรียมการป้องกันไว้ดีกว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปยกเลิกวันหยุดทั้งหมดของทหารสวรรค์หอเทียนจีทั้งหมดให้เจ้าบังคับบัญชาอย่าให้แดนมามีโอกาสเด็ดขาดขอรับตี้จุนเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วลงทันได้เห็นหรือยังนางฟ้าผู้งดงามที่มีเส้นทางเสียงงดงามแม้แต่ฮวนจินยังเคยขอคนผู้นี้กับข้าแต่เพราะว่าความรักลักลอบพอสัมพันธ์ตั้งครรภ์กับเผ่ามารแหกกฎสวรรค์ผู้ที่ได้รับโทษเพราะความรักหากไม่ยอมรับผิดจะมีโทษถึงตายตี้จุนซื่อเสวยดำรงตำแหน่งมานับพันปีเพราะถูกหลอกชั่วขณะตี้จุนจะละเว้นนางสักครั้งได้หรือไม่ได้หากนางยอมรับผิดหลังตายวิญญาณจะคงไว้ลงไปที่แม่น้ำลืมเลือนล้างความทรงจำในอดีตลงไปจุดติที่โลกมนุษย์เสื้อเสวียนหัวหน้าเผ่าจานอีตายแล้วเจ้ายังมีโอกาสจะสำนึกผิดนะคนรักข้าตายไปแล้ว
หตุใดข้ายังต้องทนมีชีวิตต่อไปอีกอย่างทั้งที่กฎสวรรค์ไม่ยุติธรรมแท้ๆข้าไม่เสียใจและไม่ได้ผิดซื่อเสียนเจ้าขาสติลืมความถูกต้องเพราะความรักยังจะพูดจาเลวไหลตรงนี้บอกว่ากฎสวรรค์ไร้ปาณีเจ้ารู้หรือไม่ทำไมกฎสวรรค์ข้อแรกจึงห้ามมีความรักเพราะเทพเสียนต้องไร้ความรักใครจึงรักษาความผาสุกทั้งหกแดนได้อิ่งเยวนจินเห็นแล้วใช่ไหมเพียงเพราะความรักเมื่อก้าวผิดแล้วก็ไม่อาจฟื้นคืนได้ผู้คุมมีรักทำคนเจ็บตายนับพันนับหมื่นแต่หากตี้จินมีความรักเล่านั่นจะเป็นมหันตภัยของแดนทั้งหกเลยทีเดียวไม่มีใครหนีรอดพ้นไปได้เจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมทั้งหกแดนถึงมีความสงบสุขได้นั่นเพราะว่าแดนปีศาจมารและยมโลกเป็นคลื่นใต้น้ำที่ทั้งหมดรอโอกาสรอให้เจ้าเปิดเผยจุดอ่อนออกมาเป็นอะไรไปรู้สึกสงสารเหรอความไม่รู้จักอดทนแม้ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความขี้ขลาดหากวันหนึ่งทั้งหมดแดนหกเกิดมหันตภัยเจ้าจะเผชิญหน้ากับมันได้อย่างไรตี้จินขอท่านโปรดรีบสังหารข้าเถอะสวรรค์เก้าชั้นฟ้านี้ข้าอยู่ต่อไปไม่ได้แม้แต่ยามเดียวเจ้ายอมทนทุกข์ในแดนทั้งหกเพื่อจานอีย อมสละทุกสิ่งแต่ก่อนตายคนผู้นั้นไม่เคยถามถึงความปลอดภัยของเจ้าเลยมันคุ้มค่าแล้วงั้นหรือคุ้มค่าหรือไม่นั้นวันหน้าตี้จินจะรู้เองข้าไม่มีทางมีวันนั้นความรักเกิดจากใจตุ้ยจินหรือว่าท่านไม่มีหัวใจอย่างนั้นหรือขอร้องท่านฆ่าข้าเสียเถอะข้ายอมตายด้วยใจที่มีรักดีกว่ายอมมีชีวิตอยู่กับคนไร้รักเช่นพวกท่านข้าไม่อยากต้องมาทนรับความไม่เป็นธรรมเช่นนี้อีกต่อไปข้าขอร้องท่านขอร้องท่านฆ่าข้าเสียเถอะการลงทันในความรักมิอาจบิดพริ้วที่ข้าทำได้ก็คือเก็บดวงวิญญาณของเจ้าเอาไว้หวังว่าเจ้าจะผ่านแม่น้ำลืมเลือนไปได้แล้วเริ่มต้นใหม่เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถรักและมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองได้คนพลิกกระดองเต่าเจ้านี่เองเยียนตันอย่าเสียมารยาทระดับเสียดของข้าคือซึ่งหลีอื้อยวนตี้จินตี้จินกับคนพลิกกระดองเต่าเป็นคนเดียวกันข้าน้อยบุ่มบามทำของตี้จินจนพังขอตี้จินลงทันด้วยเจ้าค่ะเสียนรับใช้ของผาเสวียนชินจะมาจับต้องของสิ่งนี้ได้อย่างไรจริงสิจือซีพี่สาวของเจ้าทำงานที่หอสัตว์ธรรมตอนที่ข้าไปเยี่ยมพี่สาวไม่ทันระวังทำเข็มขัดหยกของท่านพังไม่เกี่ยวกับพี่สาวเลยสักนิดเป็นฝีมือของข้าผู้เดียวตี้จินปลดสืบให้กระจ่างด้วยทำเข็มขัดพังไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรลุกขึ้นพูดเถอะ
ขอบพระทัยตี้จินตี้จินช่างเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใจกว้างในวันหน้าข้าจะต้องข้าบอกว่าไม่ใช่ความผิดใหญ่หลวงอะไรแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ลงโทษเจ้าเชิงอินขอรับปีกตำหนักขาดคนทำความสะอาดใช่หรือไม่ขอรับเหยียนต้นทำเครื่องหยกแตกอุปนิสัยดื้อรั้นทำโทษโดยให้ข้ามาปฏิบัติที่วิมานเหยียนชุยและซ่อมเข็มขัดหยกหุ่นหยวนด้วยตนเองจนกว่าข้าจะพอใจเฮ้ยเซียนจินท่านไม่ต้องส่งแล้ววันนี้ข้าจะไปแล้วท่านต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะเจ้าคะต่อไปข้าจะกลับมาเยี่ยมท่านบ่อยๆเฮ้ยคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะกระทันหันเช่นนี้ไม่ต้องเสียใจไปเจ้าค่ะแล้วต่อไปใครจะช่วยข้าแก้หมากเล่าฮะอย่าร้องไห้ไปเลยเจ้าค่ะเซียนจินเซียนจินข้าอยู่วิมานท่านมา200กว่าปีนอกจากแก้หมากร้องให้ท่านแล้วข้าไม่มีสิ่งไหนที่ท่านอะไรอวบเลยเหรอท่านพูดเช่นนี้ข้ารู้สึกเสียใจมากจริงๆข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นอาวุธพิเศษถุงนี้น่ะถือว่าเป็นของขวัญที่มอบให้เจ้าเมื่อจากลากันแต่ว่าเจ้าต้องจำไว้ต่อไปเจ้าต้องมาเยี่ยมข้าบ่อยๆนะวางใจเจ้าค่ะเซียนจินอาวุธพิเศษนี่หนักนักยามนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจอารมณ์อาลัยอาวรณ์ของท่านแล้วเอาเช่นนี้ก่อนไปข้าช่วยท่านแก้หมากอีกกระดานดีหรือไม่โอ้ดีสิดีสิมามามาจู่ๆข้านึกออกข้ารู้แล้วคนถอยที่พลิกกระดองเต่าคือใครใครเหรครั้งนี้ที่จินคนถอยคงใช้กลยุทธ์หมดไปแล้วกระดานนี้ยังไม่ยากเท่ากระดานก่อนโอ้หมากตัวนี้เจ้าเดินได้ยอดมากเจ้าลอกได้แยบยลเอาหมากพวกนี้มาเป็นมุมแล้วก็กินเรียบเลยเฮ้ยเจ้าคิดกลยุทธ์นี้ได้อย่างไรกันสำหรับข้าแล้วการเดินหมากก็คือการจับผิดมองช่องโหว่ของอีกฝ่ายให้ออกแล้วคลำแตงไปตามเถาวัลย์ไม่อย่างนั้นก็คือการปล้นทำให้ของอีกฝ่ายกลายเป็นของตนเองถ้าทำไม่ได้ก็กินให้เรียบอย่างหลังมักจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดชายโง่ยังย้ายภูเขาได้ท่านก็ฝนเป็นเข็มได้เยี่ยมวันนี้เดิมคิดจะมาแลกเปลี่ยนศิลปะการเดินหมากับเซียมจินตัวต่อตัวคิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นภาพเสียรับใช้ผู้ซื่อสัตย์อาวรไม่อยากจากนายเก่าจนข้าไม่กล้าเอ่ยปากขอคนแล้วอิงยวนจินท่านมาตั้งแต่เมื่อไรกันข้ามาถึงตั้งแต่ประโยชน์ที่ว่าตัวจีนคนถอยแล้วเห็นพวกท่านตั้งใจเพียงนี้ข้าเองก็ไม่อยากรบกวนท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นมหาเทพท่านมาแอบฟังพวกอื่นเช่นนี้คงไม่ค่อยดีกระมังข้าคงเป็นพวกนายบิดเปล่าเบี้ยวจนส่งผลให้เซียนจีนก็ล่มโกงไปด้วยช่างน่าละอายใจจริงๆอ๋อยิ่งยวนจีนท่านล้อเล่นแล้วท่านเห็นว่าข้าน่ะแก้มากได้มันช่างยากเย็นนักดังนั้นถ้าจึงลดระดับลงเรื่อยๆใช่ไหมล่ะเจตนาอ่อนข้อให้ใช่ไหมเมื่อคู่ก็แค่เพียงล้อเล่นเท่านั้นหลังจากที่เหยียนตั้นมาที่วิมานเหยียนสีมีท่านคอยช่วยแนะนำข้าว่าฝีมือเดินหมากของนางจะต้องเทพขึ้นอย่างแน่นอนเลยเนาะในเมื่อเจ้ามีพลังเต็มเปี่ยมถึงเพียงนี้การทำความสะอาดปีกตำหนักช่างใช้คนไม่เหมาะกับงานนักเช่นนั้นต่อไปงานคัดเลือกวิชาเซียนเทพแก้หมากก็ยกให้เป็นหน้าที่เจ้าแล้วกันตี้จีนฝีมือเดินหมากท่านสูงส่งต้องมีเทพเซียนมากมายท้าดวลกับท่านทุกวันแน่หากเป็นเช่นนั้นแล้วก็คุณมีความสามารถเจ้าเหนือกว่าผู้อื่นต่อไป
กระดานหมากที่ทุกคนส่งมาจะให้เจ้าเป็นคนรับมือทั้งหมดท่านน่ะโกรธที่ข้าช่วยเซียนจินแก้หมากของท่านมาใช้อำนาจแก้แค้นส่วนตัวเจ้าค่ะอีกอย่างรีบซ่อมเข็มขัดยกหุ่นหยวนให้เสร็จโดยเร็วอย่าต้องให้เซียนรับใช้คนอื่นไปเร่งเสียเวลาของผู้อื่นเปล่าเจ้าค่ะเจ้าอิงยวนคนถ่อยนั่นภายนอกดูสภาพเรียบร้อยแต่ความจริงแล้วมีแต่ความชั่วอยู่เต็มไปหมดมอบหมายงานให้ข้าทำตั้งมากมายเขาตั้งใจแกล้งข้าชัดๆคนถ่อยเอ้ยคิดไม่ถึงว่าตี้จีนที่สะสมบุญแบบในสายตาเขาทั้งหลายจะมีมุมเช่นนี้ด้วยทำให้ภาพลักษณ์ในใจข้านั้นยิ่งสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมนี่เจ้าเป็นพวกใครกันแน่นะพอแล้วเหยียนตันตี้จีนพลิกกระดองเต่าเป็นการกระทำแบบเด็กๆไหนเลยจะร้ายแรงอย่างเจ้าว่ากันอีกทั้งเขาแข่งหมากล้อมกับเปิ่ยหมิงเซียนจินเดิมทีคนนอกไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเจ้าพูดต่อหน้าเขาว่าเขาเป็นคนถอยเขายังทำแค่ยิ้มเห็นได้ชัดว่าเขาใจกว้างยิ่งนักเป็นผู้ดีมีคุณธรรมคนหนึ่งจื่อซีท่านมีสติหน่อยได้ไหมนี่ท่านถูกความงามทำให้ขาดสติอยู่นะพวกท่านรู้หรือไม่วิมานเยี่ยนซีกว้างใหญ่แค่ไหนแต่ละวันข้าทำงานทุกอย่างปวดหลังปวดเอวไปหมดไหนจะตำรานั่นอีกให้ข้าคัดแล้วคัดอีกหัวจะระเบิดอยู่แล้วมีคนต้องมากเท่าไหร่ที่อยากไปวิมานเหยียนซีแต่ไม่ได้ไปเจ้าโชคดีถึงเพียงนี้ต้องทนุถนอมไว้ถึงจะถูกเฮ้ยจื่อซีผู้คุมเล่นลูกไม้ให้น้องสาวรับผิดแทนพวกเจ้าช่างเป็นพี่น้องที่รักกันจริงๆน่าเสียดายที่ตี้จินใจกว้างทำให้เหยียนตันโชคดีจากเหตุร้ายไม่รู้ว่าคนเป็นพี่สาวอย่างเจ้ารู้สึกอิจฉาบ้างหรือไม่เสียใจบ้างสักนิดหรือไม่หากไม่ใช่ความผิดพลาดแค่น้อยนิดยามนี้ผู้ที่ได้บินไปอยู่ยอดไม้คงเป็นเจ้าแล้วเซียนรับใช้วิมานเหยียนซีไม่ได้เป็นง่ายๆเหยียนตันเหนื่อยล้ามากในทุกวันคำอดครวญไม่ทุกข์ไม่ร้อนเช่นนั้นเจ้าก็เชื่อเหรอมันก็เป็นแค่การโอ้อวดเท่านั้นเหยียนตันไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วเจ้าว่านางเป็นคนเช่นไรล่ะน้องสาวไร้ประโยชน์ไม่หาความก้าวหน้าดอกบัวแฝดมีหนึ่งคนแกร่งคนหนึ่งอ่อนทุกคนต่างบอกว่าเจ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งข้าว่าก็ไม่แน่มิเช่นนั้นเหตุใดที่จีนมองปราดเดียวแล้วเลือกเหยียนต้านผู้ไม่มีดีอะไรสักอย่างเจ้าไปคิดดูเองให้ดีแล้วกันเหยียนตั้นช่วงนี้เจ้าทำตัวลับล่อๆยังไม่บอกข้าว่าเจ้าเขียนอะไรตอนนี้บอกได้ยังแรงบันดาลใจของการเขียนละครเรื่องนี้มาจากหนังสือสงครามพิภพเล่มนั้นที่เจ้าแนะนำข้าในยุคโบราณที่จักรวาลเป็นเพียงอากาศธาตุเผ่าอสูราใช้กันช่องไร้เทียมทานเปิดพรมแดนมารและสวรรค์ก่อสงครามครั้งใหญ่ตี้จุนนำตี้จีนไปช่วยผู้คนจากมหันตภัยบุกเบิกสี่มหาสมุทรสร้างหกแดนจึงมีความสุขเช่นทุกวันนี้เจ้าเขียนละครประจบเอาใจเช่นนี้ช่างหัวแหลมจริงๆนะหากข้าเขียนเรื่องสงครามใหญ่เช่นนั้นเทพเซียนทั้งหลายก็ดูออกกันหมดว่าข้าประจบข้าไม่ได้โง่เขลาเพียงนั้นอีกอย่างเขียนแต่เรื่องสงครามคงเหี่ยวเฉาไร้รสไม่ได้สนุกเพียงนั้นแล้วเจ้าเขียนอะไรกันแน่ข้าน่ะจะใช้สงครามเป็นฉากหลังดำเนินเรื่องจากมุมมองของคนผู้หนึ่งในเผ่าโบราณที่สาบสูญไปแล้วสร้างสิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กขับความแข็งแกร่งด้วยความอ่อนแอเจ้าเลือกเผ่าโบราณที่สาบสูญเผ่าไหนเหรอเผ่าที่ยอมสาบสูญทั้งเผ่าเพื่อช่วยตี้จินทั้ง4ในสงครามสร้างพิภพเผ่าเก้าครีบเจ
จ้าค้นพบเก้าขีบด้วยเหรอเนี่ยถูกต้องเผ่านี้ถูกขนานนามว่าเป็นเผ่าวารีที่แข็งแกร่งที่สุดทั้ง6แดนขึ้นสวรรค์เป็นมังกรลงมหาสมุทรเป็นมัจฉาพิษน้ำร้อยน้ำไฟทำอะไรไม่ได้เผ่าไร้กาศเพียงนี้กลับค่อยๆถูกคนลืมไปกับความสงบในช่วงหลายปีมานี้ยามนี้นอกจากเราแล้วใครจะนึกถึงเผ่าเก้าครีบที่ตายอย่างอนาถตอนนั้นได้เจ้าคิดถึงตนเองใช่หรือไม่จึงรู้สึกเห็นใจชะตากรรมเดียวกันเผ่าดอกบัวสี่กลีบอย่างน้อยก็เหลือข้ากับพี่สาวแต่ว่าเผ่าเก้าครีบไม่เหลือทายาทเลยสักคนน่าเสียดายจริงๆตำนานเล่าว่าเก้าครีบชนะการรบแต่ไม่กระหายอำนาจก่อนจะกลายร่างเป็นคนทุกก็ต้องผ่านด่านที่สำคัญเกี่ยวพันถึงชีวิตถ้าผ่านไปไม่ได้พลังชีวิตก็จะแตกดับหากผ่านไปได้ก็จะได้เกิดใหม่อีกครั้งอาเฉินที่ที่เจ้าไปรบอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของปีศาจและยมโลกเกรงว่าจะมีอันตรายล้อมหน้าล้อมหลังต้องระวังให้มากนะข้าจะระวังยมโลกและปีศาจสองเผ่านี้ต่อกรไม่ยากแต่ท่านเฟิงอี้หากสงครามสงบลงรีบมาหาข้านะแน่นอนอยู่แล้วเรามาพนันกันดีกว่าใครชนะสงครามได้ก่อนจะได้ตั้งชื่อลูกของเราดีไหมดีหวังว่าก่อนที่ลูกจะคลอดเราจะได้มาพร้อมหน้ากันหลายปีมาแล้วยังมีคนจำเผ่าเก้าขี้ของเราได้อีกเหรอหยุดนี่ไม่ถูกไม่ถูกเจ้าเป็นแม่ทัพหญิงที่โด่งดังของเผ่าเก้าครีบต่อให้เผชิญหน้ากับความตายแววตาของเจ้าต้องเด็ดเดียวเจ้าต้องข่มความอาลัยอาวรณ์ไว้ในใจเข้าใจหรือไม่เจ้าก็ด้วยไม่รู้ว่าจากลาครั้งนี้จะจากกันตลอดกาลดังนั้นสีหน้าของเจ้าจะโศกเศร้ากันไปไม่ได้และเจ้าต้องเชื่อคนที่อยู่ตรงหน้านี้ว่าจะต้องชนะกลับมาแน่เอาเช่นนี้ทุกคนซ้อมอีกรอบดีหรือไม่เยตันดึกแล้วนะคืนนี้ซ้อมแค่นี้พอก่อนนะพรุ่งนี้ทุกคนต้องตื่นเช้าไปทำหน้าที่อีกเช่นนั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนพวกเจ้ากลับไปศึกษาให้ดีหน่อยนะแยกย้ายเถอะโอเคไปกันสกึบไหมล่ะไปนี่ผู้คุมที่นี่รับอาวุธพิเศษเข้าไปแล้วไม่พูดอะไรใช่ไหมไม่เลยตีจุนให้ความสำคัญกับบูแล้วเลยบุญละครเวทีก็ร้างมานานแล้วผู้คุมดีใจเสียอีกที่เรานำมาใช้งั้นก็ดีบทที่หนึ่งเขียนจากการเป็นแม่ทัพทั้งสองแห่งเผ่าเก้าครีบบทสุดท้ายเขียนจากการตายของพวกเขาทั้งสองไม่รู้ว่าบทตีจีนทั้งสี่ในเรื่องจะเขียนอย่างไรดีเอาสิลู่หมิงคิดจะทำให้ข้าตกใจเหรอบนละข้างของข้าบนละข้างของข้าพี่ชายเจ้าเป็นใครกันทำไมเจ้ามาห้องข้าดึกดื่นเช่นนี้แถมยังมีวิชาเผ่าวารีบอกมานะเจ้ามาทำอะไรไม่พูดใช่ไหมได้ถ้าไม่พูดแล้วก็ข้าจะเรียกทหารสวรรค์มาจับเจ้าเดี๋ยวนี้ทหารเฮ้ยข้าน่ะก็เป็นแค่เซียนปลาช่อนน้อยที่เพิ่งแอบกายร่างเป็นมนุษย์เท่านั้นเองอ๋อข้าไม่ทันสังเกตเลยเดินเข้ามาในตำหนักพีเชียงข้าเห็นพวกเจ้ากำลังซ้อมละครกันอยู่ข้าแค่รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยอยากรู้ว่าจะเป็นไงต่อก็เลยแอบเข้ามา
ข้าแค่อยากดูว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรพังไก่ร่างเป็นคนทำไมตัวโตเช่นนี้ที่แท้ก็เป็นเผ่าวารีมีหน้าดับไฟได้ดังนั้นที่เจ้าพูดเมื่อครู่นี้เป็นเหตุผลที่เจ้าช่วยบทละครข้าเอาไว้ดูท่าปลาช่อนน้อยอย่างเจ้านับว่ามีจิตใจดีตัวที่ข้ารู้จักก่อนหน้านี้ไม่ได้จิตใจดีเช่นเจ้าดูจากการแต่งตัวเจ้าแล้วไม่เหมือนเซียนจินหรือเซียนรับใช้ดังนั้นที่เจ้าตามข้ามาเพราะรู้สึกว่าข้าเขียนละครสนุกจริงๆเหรอใช่เรื่องราวของราชาองค์ก่อนและทายาทน่ะข้าอยากรู้มากๆว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยจริงสิเดิมทีก้าวขีบก็เป็นราชามังกรทะเลทั้งสี่ของเราข้าอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ของพวกเขามากฮะนี่เจ้ารู้จักก้าวขีบด้วยเหรอข้านึกว่านอกจากข้าจะไม่มีใครรู้จักก้าวขีบแล้วเจ้าหนุ่มน้อยช่างสายตาเฉียบแหลมนักเจ้าชื่ออะไรข้าไม่มีชื่อหรอกแม้แต่ชื่อยังไม่มีดูท่าฐานะเขาคงต้อยต่ำมากจะคบกับใครก็ยากเช่นนั้นนะวันนี้เจ้าได้พบข้านับว่าเป็นโชคดีของเจ้าต่อไปติดตามข้าขอแค่ข้ายังอยู่รับรองว่าเจ้าจะได้กินดีมีสุขเป็นเทพเซียนที่มีความสุขว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่พ่อนางยอมเผยร่างจริงช่วยข้าเอาไว้ในการผ่านอันตรายข้าคงไม่ได้กลายเป็นคนราบรื่นเพียงนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้เป็นคนรับใช้ก็ไม่เป็นไรหรอกว่ายังไงคิดดีแล้วหรือยังพูดจริงเหรอพูดจริงสิเจ้ายังไม่มีชื่อไม่ใช่เหรอเช่นนั้นข้าตั้งให้เจ้ารอเดี๋ยวนะพูดจริงเหรอแล้วชื่อนี้ไม่เลวจริงๆนะใช่ไหมเล่าอีโม่ฮะข้าเขียนว่าอุ๋ยเฮยทู่ฮะเจ้าพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเจ้าเป็นปลาช่อนน้อยเพิ่งกลายร่างเป็นคนข้าเลยคิดว่าเฮยทู่เหมาะกับเจ้ามากไม่ชื่อนี้จะเชยไปหน่อยมั้งอีโม่ก็ฟังดูดีกว่านะเจ้าลองคิดดูสิแบบว่าโชคชะตานำพาให้เรามาพบกันน่ะพลุขีดเขียนให้ข้าสองคำนี้ไม่ผิดแน่เลยดังนั้นข้าตัดสินใจต่อจากนี้จะใช้ชื่ออีโม่นะถึงจะพูดมีเหตุผลแต่ข้าก็รู้สึกว่าเฮยทู่ดูน่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์ไม่ข้าตาลิขิตฟ้าเถอะนะเรียกข้าว่าอีโม่แล้วกันนะดีหรือไม่อ่ะก็ได้ชื่อนี้ก็แล้วกันตี้จินเหยียนตั้นกล่าวพบขอรับมีเรื่องอันใดบอกว่าซ่อมเข็มขัดเสร็จแล้วจะพบหรือไม่ขอรับให้นางเข้ามาขอรับฝีเข็มดีกว่าคราวที่แล้วสักหน่อยแต่ข้าไม่ชอบสีของเส้นได้เอากลับไปเย็บมาใหม่ตี้จินเช่นนั้นท่านชอบสีอะไรตามแต่ว่าสันเดอตี้จีนท่านรีบใช้ไม่ใช่เหรอข้าคิดว่าท่านพูดสิ่งที่ต้องการให้ละเอียดหน่อยเช่นนั้นข้าจะได้ไม่ต้องมารบกวนท่านทุกวันถึงจะรีบแต่ย่อมไม่ดีกว่าใช้ของไม่ดีอย่างไรเสียต่อไปเจ้าก็ต้องมาทุกวันอยู่แล้วมาทุกวันเหรอมานี่แก้มบักหมากกระดานนี้ล้ำลึกกว่ากระดานที่ตี้จินมอบให้เซียนจินไปมากเซียนขุนนางวิมานไหนให้มาเหรอเจ้าคะข้าออกแบบขึ้นมาเองเจ้าดูสิว่าแก้ได้หรือไม่ข้าจะลองดูThank you.
านของสวรรค์9ชั้นฟ้าช่วยเสริมสร้างพลังวิญญาณได้นะกินเถอะเมื่อคู่ข้าบอกแล้วว่าจะไม่ทำเรื่องไม่ดีอย่างเช่นการแอบกินเจ้ายังให้ข้ามานั่งให้ได้ชะคนดีจอมปลอมเฮ้ยไข่พวกนี้เป็นของสวรรค์9ชั้นฟ้าไข่ของเซียนระกาทั้งหมดช่วยเสริมพลังจิตแห่งเซียนไม่กินจริงเหรอข้าไม่กินอยู่ดีอ่ะก็บอกว่าไม่กินสุราคารวะไม่ดื่มดื่มสุราลงทันข้าบอกว่าอร่อยอ่ะเฮ้ยนี่มันอร่อยเกินไปแล้วนะใช่มีแล้วข้าบอกแล้วฝีมือการทำอาหารของข้าไม่แพ้เขียนบทละครนี่ละครที่เจ้าซ้อมก่อนหน้านี้ชื่ออะไรเหรอตำนานวีรบุรุษสร้างพิภพตัวเอกในละครไม่ใช่ก้าวขี้หรอกเหรอเจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นวีรบุรุษเหรอพวกเขาต้องเป็นวีรบุรุษอยู่แล้วในสงครามสร้างพิภพตี้จินทั้ง4เป็นวีรบุรุษทั้งเผ่าก้าวครีบก็วีรบุรุษเช่นกันในสายตาข้าเซียนเล็กเซียนน้อยไร้ชื่อเสียงเหล่านั้นขอแค่พวกเขาเคยรบเพื่อชัยชนะในสงครามเคยพยายามมาก่อนพวกเขาก็เป็นวีรบุรุษในใจข้าดังนั้นข้าถึงเขียนบทละครเรื่องนีดูไม่รู้จริงๆพอตรวจดูก็ตกใจที่แท้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คุณหลุนที่อยู่สุดพรมแดนก็ถูกย้ายมาหลังสงครามสร้างพิภพเผ่าเทพและเผ่ามารห่างกันเพียงเส้นกั้นและพลังวิญญาณของต้นไม้นี้ก็แข็งแกร่งเหลือเกินตีเจนทั้งสี่เขาคิดว่าไม่ควรปลูกต้นไม้เผ่ามารเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ควบคุมยากในวันหน้าอย่างไรข้าก็ได้หนทางได้สัมผัสความดุเดือดของสงครามในตอนนั้นแต่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นนั้นเราไปดูหน่อยได้นะเฮ้ข้าก็คิดเช่นนั้นน่ะไม่ได้หรอกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คุณหลุนอยู่ได้โดยการดูดพลังวิญญาณน่ะหากเพลเลอถูกมันจับได้ตบะหลายร้อยปีเสียเปล่าอีกอย่างนะสุดพรมแดนไปที่ต้องห้ามหากถูกจับได้จะถูกลงทันรู้หรือไม่อ้าวเฮ้ยเร็วหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยสหายเซียนทั้งสองช่วยข้าด้วยท่านเป็นเซียนขุนนางวิมานไหนนะทำไมท่านถูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มัดไว้ข้านึกสนุกช่วยคู่ช่วยยามจึงบุกเข้ามาในที่ต้องห้ามคิดไม่ถึงว่าจะถูกต้นไม้มัดเอาไว้แต่บันทึกโบราณบันทึกเอาไว้ว่ามีเพียงใช้พลังวิญญาณกับต้นไม้เท่านั้นมันถึงจะจู่โจมทำร้ายเหตุใดเจ้าต้องแอบใช้เวทมนต์ที่นี่ด้วยเล่าข้าจะรู้เรื่องพันนั้นได้อย่างไรข้าเห็นแค่ว่าใบไม้มันสวยดีก็เลยอยากเด็ดกลับไปทำที่แค่หนังสือสักใบเท่านั้นระวังเขาหลอกพวกเราฮะท่านหลอกคนอื่นได้แต่หลอกข้าไม่ได้หรอกเมื่อครู่ท่านโกหกบนต้นไม้มีรอยมีดท่านเป็นคนทำใช่หรือไม่น้ำจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาพิษได้และเอาไปทำยาวิเศษได้เจ้าต้องมาขโมยมันแน่บอกมาเจ้าเป็นเซียนวิมานไหนบอกมาต่อยเฮ้ยย่าอย่าใช้เวทมนต์ระวังปีโ